ทนายตั้มแฉเส้นเงินสวยโยงระดับบ๊กตำรวจทนายตั้มโทนัดบ๊กเต่าเตรียมส่งมอบหลักฐานแฉโยงเส้นเงินสวยพน,นันถึงคนใกล้ชิดบ๊กต่อเต่า28มีนาคมนี้ยันจกไม่ได้อยู่เบื้องหลังที่ออกมาแฉเรื่องนี้วันนี้26มีนาคมนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้ถแถลงข่าวแฉเส้นเงินโยงเรื่องสวยพนันตัวท็อปโดยบอกว่าจะถแถลงม้วนเดียวจบว่ามีเส้นเงินโยงใครบ้างโดยเน้นหลักๆสามคนส่วนตำรวจที่เกี่ยวข้องในเส้นเงินอื่นด้วย จะใส่ชื่อแต่เว้นนามสกุลตัวหลักๆคือดาบยาวมีหน้าที่ในการรวบรวมแล้วส่งให้ข้างบนต่อรองฟังนายตำรวจรุ่น61็คนสนิทบิ๊กต่อมีบทบาทสำคัญที่จะถแถลงในวันนี้บิ๊กต่อถ้าท่านดูอยู่โมโหผมแน่แต่ผมตัดสินใจจะเปิดโปงแล้วทั้งนี้มีเส้นเงินที่ทนายตั้มถแถลงและอ้างว่าพบว่ามีเส้นเงินโยงไปถึงคนใกล้ชิดของบิ๊กต่อเต่าทั้งพี่สาวพี่ชายและภรรยาพร้อมกันนี้ทนายตั้มยังถามอีกว่า ผมจะไปแจ้งความผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพรุ่งนี้เลยแต่ไม่รู้จริงๆว่าจะต้องไปแจ้งความตำรวจหน่วยงานไหนมีใครแนะนำผมได้บ้างไหมหลังจากนั้นทนายตั้มก็ได้โทรศัพท์หาบิ๊กเต่าผลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วและได้สอบถามว่าพอจะรับเรื่องได้ไหมเพื่อไปดำเนินการและได้นัดหมายวันพฤหัสบดีที่28มีนาคมนี้เวลา11นาฬิกาเพื่อเข้าไปส่งมอบหลักฐานหวังว่าตนจะมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นเพื่อที่จะได้ส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้ท่านรอง ตนมีแต่เนื้อไม่ได้มีแต่น้ำํำภาพประกอบทุกอันที่มีตนไม่อยากเปิดชื่อชาวบ้านแค่ชื่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วทนายตั้มยืนยันว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้อยู่เบื้องหลังเขาโทรมาหาผมบอกอย่าเปิดเพราะเขาจะไม่ได้กลับไปตรอคนอาจจะมองว่าสนิทกันไม่มีคนว่าจ้างด้วยแต่อันนี้ทําด้วยใจรัก